ก็ได้หลังใหญ่นะเพราะว่าเหนื่อยดีแต่เหนื่อยทำค่ายของเราค่ายผัดกะพงผัดกะเพราอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้ค่ายผัดกะเพราตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กขึ้นอยู่กับสถานการณ์คือมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ1ถ้าเด็กขยันถ้าเด็กโอเคถ้าเด็กใฝ่มันก็น่าดันใช่ป่ะแล้วก็องค์ประกอบช่วงโควิดมั้ยช่วงงานเพลงกระแสเพลงเป็นยังไงเราหมุนตามทันหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ทันเฮ้ยเราดูก่อนมั้ยอะไรแบบนี้เพราะว่าเจ็บมาเยอะประสบการณ์มาเยอะผ่านประสบการณ์มาเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ายเล็กๆมันจะมีความแตกต่างมั้ยเพราะพี่แตงก็เคยอยู่ค่ายใหญ่มาแล้วพอมาอยู่ค่ายเล็กเป็นยังไงคะจริงๆแต่ว่าไม่ว่าจะค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่แต่ว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับวินัยของเราใช่อย่างแตนค่ายใหญ่แตนก็เคยอยู่มาก่อนอย่างอิสระแตนก็อยู่มาก่อนคือมันดีอย่างเสียอย่างต้องบอกเลยอย่างเราอยู่ค่ายใหญ่เนี่ยก็มีคนซัพพอร์ตมีคนดูแลนู่นนี่นั่นอย่างเราออกมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแน่เนี่ยคุณต้องเหนื่อยคุณต้องทำงานหนักคุณต้องสารพัดสิ่งคุณต้องดูแลตัวเองหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินมากกว่าอย่างการแบบส่วนแบ่งต่างๆล่ะพี่แตนอย่างช่วงนี้หลายคนจะพูดว่าค่ายเล็กมันจะมีความแบบว่ายุติธรรมไหมกับเด็กหรืออย่างค่ายพี่แตนเรามีการจัดการเรื่องนี้ของแตนจัดการค่อนข้างลงตัวทุกอย่างและส่วนใหญ่ของแตนเนี่ยมันยังไม่ได้มีผลประโยชน์เข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่จะเป็นการที่แตนลงทุนซะมากกว่าแต่ว่าคือเราเต็มใจให้เด็กคือเอาง่ายๆคนที่ลงทุนเนี่ยก็ต้องยินดีพร้อมใจที่จะจ่ายณจุดนั้นอยู่แล้วก็คือเตรียมพร้อมเจ็บอ่ะคือคุณต้องเตรียมพร้อมเจ็บว่าเอ้ยมันจะขาดทุนนะมันเหมือนว่าเราลงทุนมันก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นก็คือก็มีการวิธีการที่แบบดูแลเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอเคสมมติว่าแบบงานนี้ไม่มีค่าตัวนะแต่เราก็ต้องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีความบาลานซ์อยู่ตรงนั้นค่ะต้องมีแบบว่าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรชัดเจนเลยไหมคะกับเด็กในค่ะของแตนก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ว่าให้นอกก็มีค่ะที่แบบไม่มีเอกสารก็มีรอคุณเป็นสัญญาใจของแตนสัญญาค่ายมันก็มีแต่ว่าเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเราไม่ทันได้คิดเราโอนให้บัญชีส่วนตัวเลยก็มีนะโดยไม่ต้องมีรายลักษณ์อักษรอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะดูแลคอนโทรลทั้งหมดกี่คนคะพี่แตนเนี่ยจริงๆตอนนี้4คนแต่ว่าจริงๆเนี่ยของแตนช่วงนี้เหมือนจะเบรกไปหน่อยนะ เพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ๆของผัดกะเพราเลยแล้วก็ยังไม่ได้ทำใหม่เลยแต่ว่าก็คือสัญญาอะไรก็ยังมีอยู่ก็คือค่ายก็ยังอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเหมือนเราดรอปลงมีความรู้สึกว่าเราตั้งใจดรอปตัวผัดกะเพราเนี้ยอยู่เหมือนประมาณว่ารอดูกระแสโลกกระแสเพลงกระแสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเหตุการณ์ด้วยโควิดด้วยอะไรหลายอย่างใช่ค่ะพี่แตนเองเวลาเราดูแลเด็กในค่ายอย่างเงี้ยพี่เราดูแลขนาดไหนเพราะเราก็ผ่านการดูแลจากค่ายใหญ่มาก่อนก็ส่วนใหญ่ก็แตนโชคดีที่แตนอยู่ค่ายใหญ่มาก่อนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงไหนที่เราควรจะซัพพอร์ตเด็กตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สัญญานี้ต้องแบบว่าคุยเคลียร์กันให้ขาดไหมพี่จริงๆก็มันก็ต้องจบตั้งแต่ที่เราคุยกับเด็กตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญากันแล้วว่าเราก็ต้องชัดเจนทั้งเรื่องรายละอักษรแล้วก็เรื่องคำพูดเรื่องการกระทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการลุกทุ่งช่วงนี้ยิ่งแบบค่ายเล็กก็โดนหนักเลยพี่แตนน่าจะทราบข่าวแล้วแหละอย่างเคสของน้องเจนนี่ลิลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่กระทบเพราะว่าจริงๆคือเราเนี่ยก็ได้แต่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายคือเราไม่รู้ความจริงว่าความจริงมันเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่สามารถไปอะไรยังไงได้มีการแบบว่ากลับมาเช็คของเราไหมคะว่าของเราอะไรทุกอย่างมันถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเมื่อวานก็รีเช็คกับลูกน้องฝ่ายบัญชีกับผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็มีพูดกันว่าเอ้ยอุ้ยแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กได้เห็นเนี่ยเขาก็คงคิดได้ละเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดหลายๆอย่างแล้วกว่าที่จะเด่นดังแต่ละคนเนี่ยต้องเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถนนเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยระยะเวลาแล้วอาศัยแบบยังไงล่ะต้องแบบโชคดวงชะตาหลายๆอย่างโชคด้วยโชคช่วยแล้วก็ตัวเองก็ต้องแบบฝักใฝ่ใฝ่ฝันขยันอดทนแล้วก็อย่ารอแต่คนอื่นทำให้เราต้องทำให้ตัวเราเองด้วยแล้วก็อย่าหวังแต่ได้เราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับ
เออเป็นผู้ให้บ้างเพราะว่าเราต้องจะแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องแบบรู้จักให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าสถานการณ์นี้เป็นการแบบว่าสั่นสะเทือนวงแบบว่าพวกค่ายเพลงต่างๆโดยเฉพาะค่ายเราด้วยไหมคะต้องกลับมาดูแลค่ายตัวเองว่าแบบมันแข็งแรงแค่ไหนมันแบบมีอะไรผิดพลาดไหมของแตนไม่ค่อยเพราะว่าแตนมีมาตรฐานของการดูแลน้องๆอยู่แล้วแล้วก็ในการทำงานค่อนข้างมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ว่าเรื่องนี้มันก็คงจะเป็นแบบบทเรียนสอนใจกับใครหลายๆคนค่ะกับน้องๆที่อยากแต่ว่าที่ใหม่ทำแล้วแบบแย่ไม่ถูกกับพ่อคือจริงๆก็ไม่เลิกกันนะแต่ต้องไม่ถูกไปติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ